านนะฮะถ้ำหลวงนางขุนน้ำบางนอนนะครับผมโหโยธิน2ครับนี่มีสินค้าบริโภคและสินค้าต่างๆขายนะครับผมตรงที่ไร่ส้มธิดาป่าหมีแล้วก็ไร่อาไร่งุ่นโพวิไลโอ้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนี่วิวฮะชมวิวท่านผู้ชมต่อครับสวยงามครับมีรถประเทศเพื่อนบ้านเข้ามานะครับเข้ามาพานักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเข้ามาเที่ยวนะขุนน้ำนางนอนนะฮะถ้ำหลวงอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับผมจุดชมวิวตรงนี้อยู่ระหว่างปากทางเข้าบ้านผาหมีนะครับก็จะเป็นอําเภอแม่สายนะครับบ้านผาหมีนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปแม่สายก็จะเลี้ยวขวานะครับผมจะไปแม่สายนะครับจะผมต้องเลี้ยวขวานะครับผมมีนักท่องเที่ยวเที่ยวเยอะเลยนะรีวิวครับผมรถเครื่องผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะก็จะไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวสวนคนปู่นะครับวิวสวยวิวข้างบนนะฮะสวยมากครับสวนคนปู่
กาศจะไปรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันนะฮะได้ชมกันนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับผมจะขึ้นไปถ่ายคลิปให้FC ทุกคนได้ดูนะครับผมนี่ก็จะเป็นจันกระผักนะครับจันกระผักไม่สายนะครับอ๋อเขาจะไปเที่ยวจันกระผักนะครับระหว่างตรงนี้ผมก็จะเดินทางต่อครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม